ยังมีคู่ขัดแย้งอีกคู่หนึ่งระหว่างอิหร่านกับปากีสถานครับที่ได้เปิดการโจมตีรอบล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากที่ทางปากีสถานครับได้โจมตีเข้าใส่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนในอิหร่านครับแล้วก็ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายตามมาส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็ก่อนหน้านี้ทางอิหร่านเองก็ได้มีการโจมตีเข้าใส่กลุ่มติดอาวุธที่อยู่ในปากีสถานทำให้สถานการณ์ในพื้นที่แถบนี้นะครับมีความไม่มั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงครับกลัวว่าความขัดแย้งรอบนี้จะกลายเป็นสงครามระดับประเทศครับซึ่งทำให้ประเทศคนกลางไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือแม้แต่กลุ่มสหประชาชาติพยายามที่จะหาทางประนีประนอมเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาเจรจากันเพื่อให้การสู้รบยุติลงให้ได้นะครับหลังจากที่ปากีสถานยิงขีปนาวุธหลายลูกข้ามแดนเข้าไปในฝั่งอิหร่านตั้งแต่เมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาเพื่อหวังที่จะโจมตีกลุ่มก่อการร้ายแต่ก็ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตไป9คนหลังจากที่2วันก่อนหน้านั้นอิหร่านก็เพิ่งโจมตีทางอากาศเข้าใส่ในพื้นที่ปากีสถานโดยอ้างว่าเป็นการโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มหัวรุนแรงจาอิชอัลอัดหรือว่า JAA โดยกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดมีเชื้อชาติบาร็อกนะครับซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงข้อมูลข่าวสารของปากีสถานเปิดเผยว่าทั้งผู้นำฝ่ายพลเรือนและผู้นำกองทัพของปากีสถานกำลังพิจารณาประเด็นความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายทั้งปากีสถานและอิหร่านโดยรักษาการนายกรัฐมนตรีของปากีสถานจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติเพื่อที่จะหารือประเด็นสำคัญในวันนี้ด้วยนะครับขณะที่ทางเลขาธิการสหประชาชาติออกมาแสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนระหว่างอิหร่านกับปากีสถานซึ่งต่างฝ่ายต่างยังระดมยิงขีปนาวุธโจมตีใส่กันทำให้พลเรือนของทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยโดยทางเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ทั้งอิหร่านและปากีสถานใช้ความยับยั้งชั่งใจในการเจรจาทางการทูตเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์ของทั้งสองฝ่ายบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศซึ่งก็มองว่าวิธีการที่จะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดก็คือผ่านหลักสันติวิธีตามแนวทางอธิปไตยและความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันขณะเดียวกันครับยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในประเทศอิหร่านครับผ่านทางคลิปนี้ที่ถูกเผยแพร่ออกมาหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองซาราวานครับมีเจ้าหน้าที่ไปพบซากและหลุมขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นภายหลังที่มีความเสียหายจากการถูกยิงโจมตีครับโดยทางฝั่งปากีสถานยิงเข้ามาในพื้นที่นี้ซึ่งทางอิหร่านเองก็ออกมาแถลงประณามต่อเหตุการณ์การโจมตีที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้และส่งผลทำให้พลเรือนต้องเสียชีวิตด้วยนอกจากนั้นยังได้เรียกตัวอุปทูตของปากีสถานซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของปากีสถานในอิหร่านมาเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของปากีสถานก็บอกว่าทางกองทัพยังอยู่ในระหว่างภาวะเฝ้าระวังขั้นสูงสุดและเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือจากเหตุการณ์การโจมตีจากฝ่ายตรงกันข้ามโดยทางฝ่ายอิหร่านแล้วก็เตือนไปยังอิหร่านนะครับว่าจะต้องรับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยส่วนชาติคนกลางครับที่พยายามจะหาวิธีการในการเข้าไปไกล่เกลี่ยคู่ขัดแย้งรอบนี้ก็คือทางสหรัฐครับออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้สติและก็ยับยั้งชั่งใจในสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นหลังจากที่ปากีสถานยิงจรวดโจมตีเข้าใส่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนในอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้การโจมตีของอิหร่านในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นอย่างทางด้านท่าทีของผู้นำประเทศประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐก็ได้กล่าวในประเด็นนี้ในระหว่างการเดินทางไปที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาว่าไม่อยากจะเห็นความขัดแย้งบานปลายกลายเป็นสงครามในพื้นที่ระหว่างประเทศเช่นเดียวกันทางด้านจอห์นเคอร์บี้โฆษกความมั่นคงแห่งชาติก็บอกว่าสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์การโจมตีไปมาระหว่างอิหร่านกับปากีสถานอย่างใกล้ชิดและไม่อยากจะเห็นความขัดแย้งรอบนี้กลายเป็นสงครามในพื้นที่แถบเอเชียใต้และเอเชียกลางเช่นเดียวกันนะครับทางผู้อำนวยการนโยบายด้านการต่างประเทศของสหรัฐออกมาเปิดเผยว่าพื้นที่พรมแดนในช่วงเวลานี้ของทั้งอัฟกานิสถานปากีสถานและอิหร่านที่เริ่มมีสถานการณ์ความตึงเครียดเกิดขึ้นจริงๆแล้วไม่ใช่เพิ่งจะเริ่มต้นแต่เป็นผลมาจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ในอดีตแม้ว่าทุกๆฝ่ายจะมีความพยายามในการหาวิธีการเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันว่าจะไม่มีการโจมตีไปมาในพื้นที่นี้แต่ดูเหมือนว่ายังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรและในขณะเดียวกันครับทางอิหร่านเองก็พยายามที่จะส่งสัญญาณกดดันไปยังสหรัฐมาโดยตลอดที่พยายามจะเข้ามาประนีประนอมหาทางยุติปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่แถบนี้โดยทางอิหร่านต้องการจะให้สหรัฐลดบทบาทในภูมิภาคนี้
ั้งประเด็นการสนับสนุนอิสราเอลในการทำสงครามกับกลุ่มต่างๆในพื้นที่ฉนวนกาซาหรือแม้แต่การที่สหรัฐพยายามจะส่งกองกำลังมาประจำการในพื้นที่แถบนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางอิหร่านไม่เห็นด้วยมาโดยตลอดครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ